มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางมังพรนั่นเองฮะและตอนนี้เราอยู่กับเกม Zelda Breath of the Wild นั่นเองสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาโอ้โหเมื่อกี้จบไปแล้วครับกับไม่ใช่ Nintendo Direct ดิ Pokemon Direct เป็นยังไงบ้างครับดูโปเกมอนกันไปเมื่อสักครู่ค่อนข้างไฮกันพอสมควรเลยดูจากเสียงส่วนใหญ่แล้วรู้สึกว่าทุกคนจะชอบนะทุกคนจะชอบนะแล้วผมเห็นมันมีทำไมมันมีโปเกมอนตัวใหญ่ๆด้วยคือตอนผมดูเนี่ยอยู่นอกบ้านเมื่อกี้อยู่นอกบ้านเปิดไม่ได้ฟังเสียงดูแต่ไลฟ์แบบไม่มีเสียงอ่ะแล้วก็อ่านคอมเมนต์เอาโอ้โหเห็นโปเกมอนตัวใหญ่แล้วก็โปเกมอนในตำนาน2ตัวใหม่นี่ถือได้ว่าเท่สุดๆเลยครับกับเจ้าซอสแล้วก็เจ้าชิวใช่ไหม2ตัวผมทำบทไว้บนเพจแล้วครับว่าชอบตัวไหนใครชอบตัวไหนลองไปโหวตกันดูครับว่าตัวไหนจะออกผลโหวตมาแบบไหนครับแต่คิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับน่าจะชอบเป็นเจ้าดาบหมาดาบนะครับขอบคุณ50ดวงจากคุณกันตะพงด้วยอ่ะสวัสดีมะเมด้วยครับสวัสดีคุณเกิดกล้องด้วยครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่ณเวลานี้นะครับผมก็เป็นยังไงฮะกับโปเกมอนวันนี้พูดคุยได้เรื่องโปเกมอนกับเซลดาไปพร้อมๆกันเลยครับไดนาแม็กใช่ไหมโอ้โหสุดยอดครับวันนี้โปเกมอนทำให้คือเหมือนคุ้มค่ากับการรอในเจนใหม่มันทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเจนนี้ครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นหรือว่าโปเกมอนใหม่เห็นใหม่มามี 4-5 ตัวใช่ไหมครับใหม่มา 4-5 ตัวแล้วก็วิธีการเล่นรูปแบบใหม่รู้สึกเหมือนเขาจะเน้นเป็นผมเห็นมีสนามกีฬาด้วยไม่แน่ใจว่าภาคนี้เขาอาจจะเน้นในการต่อสู้แบบยังไงอะเป็นแบบกีฬาหรือเปล่าเป็นอีสปอร์ตอะไรแบบเนี้ยหมาดาบเท่ดีใช่เท่นะแต่ส่วนตัวผมเองผมชอบรู้สึกว่าไอ้ตรงที่วาดเป็นหน้าปกการ์ตูนน่ะตัวโล่ไม่สวยเลยแต่ใน CG อ่ะตัวโล่มันสวยนะด้วยความที่แบบคือมันสมส่วนน่ะแต่ตัวดาบอ่ะมันเท่ตรงที่มันคาบดาบอ่ะแต่ว่าดูตัวแล้วมันดูผอมๆไปหน่อยอ่ะมันผอมไปหน่อยก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกว่าตัวโล่น่าจะบาลานซ์ดีอ่ะวันนี้ครับเรามาต่อกันในพาร์ทที่7ครับวันที่7แล้วกับ Zelda Breath of the Wild ครับวันนี้หลังจากความเดิมตอนที่แล้วสิความเดิมตอนที่แล้วเราจัดการเจ้าช้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตะเวนเก็บโคล็อกซิสกับสารเจ้ามาได้ตามที่เห็นผมเห็นสกอร์มั้ยผมขึ้นไว้ข้างล่างที่ยังไงที่ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ประมาณตรงนี้วันที่7ครับแล้วก็สารเจ้าไป24สารแล้วก็โคล็อกซิสอีก109นะครับวันนี้เห็นไปอ่านเจอมาว่าเฮ้ยเขามีเควสสร้างบ้านด้วยเว้ยผมก็งงว่าเอ๊ะผมเคยดูในภาพว่าเอ๊ะเขาเก็บของกันที่ไหนเก็บดาบมันมีจะมีกรอบรูปเหมือนเอาไว้ใส่ดาบอ๋อเราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนซึ่งเราเนี่ยต้องทำเควสสร้างบ้านก่อนครับถึงเราจะเอาของไปเก็บได้วันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเอ๊ะมันสร้างบ้านตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปทำเควสสร้างบ้านกันก็ไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าสร้างบ้านสำเร็จเดี๋ยวเราจะไปตามล่าเจ้านกมันชื่ออะไรเมดอร์เหรออ่านว่าเมดอร์หรือเปล่านะวันนี้จะไปตามต่อกันแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์แล้วก็ใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยกันสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีครับพัชระด้วยคนลุกเลยใช่ไหมดูโปเกมอนเมื่อกี้สวัสดีนิพนธ์นะครับยันหมาคาบดาบนี่ที่เขาว่าเอาไว้ป้องกันอันตราย ไอ้นั่นมันของขัง สวัสดีครับเฟิร์นสวัสดีครับเล่นไวกว่าผมทั้งเดือนอีกก็เล่นไปเรื่อยๆแหละฮะอ่ะมา
ข้าสู่จอใหญ่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเควสสร้างบ้านกัน เขาว่าเควสสร้างบ้านเนี่ยมันอยู่แถวฮาเทโนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสร้างบ้านตรงไหนเดี๋ยวเราสร้างบ้านเสร็จเราก็จะไปลุยจัดการเจ้านกต่อใช่ผมก็เพิ่งรู้ผมไม่อ่านข้อมูลมาว่ามันสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองทำไม่รู้ว่าทำได้เลยหรือเปล่านะเขาไม่ได้บอกว่าทำได้ตอนไหนแต่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะทำได้แล้วนะตอนนี้น่าจะทำได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเขาบอกว่าขึ้นมาจากเมืองฮาเทโนจะมีบ้านอยู่ทางขวามือที่ดูสีสันประหลาดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีเตยด้วยครับเล่นจบไปนานมากยังไม่รู้เลยว่าสร้างได้เอ้าเหรอเขาบอกมันน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราหนุนไอ้บ้านเหลี่ยมๆบ้านเหลี่ยมๆจำได้ว่าบ้านเหลี่ยมๆสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยอ่ะมันอยู่แถวๆนี้นะจะไม่ผิดจะมีคนงานอยู่หน้าบ้านใช่เขาว่างั้นนะเขาบอกเป็นบ้านที่กำลังถูกรื้ออยู่ด้านหลังหนุนๆๆบ้านนู้นหรือเปล่าเขาบอกเขากำลังรื้อบ้านอยู่นี่ไงคนนี้ไงนี่ไงน่าจะคนนี้แหละใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมเดาเอานะอ๋อคนนู้นใช่ป่ะชื่อนี่ไงชื่อฮัสซันเนี่ย What are you doing คุณกำลังทำอะไรเนี่ยอ๋อฉันกำลังรื้อตรงนี้สิทำไมล่ะเพราะว่าฉันอะไรวะ One living here ทำไมอ่ะไม่รู้ อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเขาบอกว่าเราต้องขอซื้อเขานี่เขาบอกว่าเราต้องขอซื้อเขาครับบายก่อนเมื่อกี้มันเห็นเหมือนเห็นว่านี่ครับ What are you doing แล้วก็นี่ฉันจะซื้อที่นี้ได้ไหมอ่าฮะ Can tell you ask อ๋อไม่ใช่เหรออ๋อใช้ตังเก็บไม้ด้วยครับผมใช่ประมาณนั้นนะเขาบอกเขาไปถามบอสเขาก่อนแล้วเราต้องคุยกับใครตอนนี้เราสู่เควสสร้างบ้านครับ I buy this place ฮะฉันจะซื้อที่เนี้ยแล้วบอสทำไมแล้วบอสนายเป็นใครอ่ะอ๋อคนนี้อ๋อนี่ไงมีเควสขึ้นอ๋อคุยกับคนนี้นี่ไงอ๋อโบสันอ่านว่าบอสสันหรือโบสันWhat are you doing นี่น่าจะคนนี้แหละฉันสามารถซื้อมันได้ไหม โอเค let me lay it out for you see this house นี่ฮะเขาบอกว่าเขาขายเราในราคา 50,000 50,000 เลยเหรอ ฉันจะจ่าย 50,000 โอ้โหทำไมนายรวยจังว่างั้นโอเคออนไลฟ์โอเคฉันตกลงขายให้นายในราคา 3,000 แล้วกันแต่นายไปหาไม้ไหมฉันหน่อยสัก30มัดแล้วเดี๋ยวฉันจะขายนายในราคา 3,000 เอ้าบอสันไม่ต้องทำแล้วมีคนมาขายมีคนมาขอซื้อแล้วเอ้านายซื้อแล้วเหรอใช่ฉันซื้อเองฉันรวย แล้วเรามีไม้30อันไหมต้องใช้ไม้30อันนะใช้ไม้30อันเรามีไหมเรามีไม้ถึง30อันไหมรูบี้ 3,000 รูบี้บ้านหลังใช่แล้วเรามีไหมเรามีไม้ถึงไหมเฮ้ยมีไม้26โอ้ยนิดเดียวเองโอ้แต่เราไม่มีตังค์นี่หว่าเราไม่มีตังค์เรามีไม้แต่เราไม่มีตังค์เพราะนั้นเราไปหาขายของกันดีกว่าหาขายของกันครับไปตามร้านค้าไปขายของก่อนจะได้เอาตังค์มาตอนนี้เราเหมือนจะได้บ้านอยู่แล้วฮะ ที่นี่มีร้านค้าบ้างไหมน่าจะมีสิมันใหญ่โตอ๋อนี่ไงร้านค้ามีร้านเสื้อด้วยนะไปดูร้านเสื้อนี่มีอะไรขายอ่ะฮะไป
โอ้โหเนี่ยพอบอกซื้อบ้านปุ๊บพวกนั่งเลยบอกไม่ต้องทุแล้วไม่ต้องรื้อแล้วบ้านหลังนี้โอเคขายของด่วนเราตอนนี้เรากรอบมากเลยมีตังค์อยู่พันเดียวเองเขาขาย3,000นะ3,000ลูบี้นะเราต้องไปดูร้านเสื้อหน่อยเผื่อมีเสื้ออะไรขายนะโอเคครับเดี๋ยวเราถ้าได้บ้านเสร็จแล้วคือผมอะที่ต้องการสร้างบ้านนะเพราะว่าอยากจะเก็บนี่ครับอยากจะเก็บนี่เนี่ยครับหอกของมีฟานี่ครับมีฟาเป็นคนทำขึ้นมาครับเราเลยอยากจะเก็บไว้ในบ้านกลัวมันแตกไงแล้วนี่ร้านเสื้อวิ่งเลยเฉยเลยโอเคในนี้มีเสื้อที่เราโอ้มีชุดเกราะด้วยนี่เรามีหรือยังน่าจะยังไม่มีนะแต่ว่าเรา ขายของซื้อบ้านก่อนมีชุดเกราะเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราลุงรับซื้อแร่บ้างไหมลุงผมมีแร่มาขายลุงเต็มเลย yes please ลุงรับซื้อของไหมเนี่ยลุงเหมือนจะไม่รับว่ะลุงไม่ได้รับว่ะลุงไม่ได้รับเราไปขายร้านตรงข้ามแล้วกันร้านตรงข้ามน่าจะรับซื้อนะเราขายร้านตรงข้ามก่อนโอเคครับร้านนี้มีโอ้มีข้าวขายนะมีเห็ดขายมีไข่ขายด้วยโอ้แล้วเอามีลูกเอาลูกขนูเต็มเลยนี่ลูกขนูเพลิงลูกขนูบอมโอเคครับอ่ะว่าไงครับคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยไหมผมต้องการขายแร่ให้ได้สัก 3,000 ครับ I come to buy I sell I come ฉันคิดว่าฉันมีอะไรมาขายนายนี่ฉันมีรู้สึกว่าฉันจะมีแร่เยอะนะนายรับแร่ไหมฉันอยากจะขายแร่ให้นายเผื่อนายจะได้เอาไว้ใช้ทำอะไรบางอย่างนี่โอ้โหเรามีนี่ครับเรามีแอมเบอร์30ลูกเยอะอยู่นะขายทั้งหมดได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะได้900โอเคมีตังขึ้นมา 2,000 แล้วครับมีตังขึ้นมา 2,000 แล้วเอาขายต่อเอากดผิดไปซื้อเฉยเลยไม่เอาไม่ซื้อฉันต้องการขายบางอย่างใช้อามิโบเอาได้อีกครับว่ะเรามีอามิโบนี่ว่ะใช่อามิโบเดี๋ยวเราขายแร่ให้หมดกันเรามีอามิโบปั๊มตังค์อยู่นี่ว่ะโอเคนี่อันนี้คืออบเผา11ลูกได้660เฮ้ยใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วแต่ประเด็นคือเราต้องไปตัดไม้เพิ่มอีกนิดหน่อยครับนี่ตรงนี้มีอีกเต็มเลย14 900โอ้ยเหลือเฟือว่ะตังค์อ่ะตังค์เยอะแยะตังค์เยอะแยะบอกเลยตังค์เยอะแยะโอเคครับมีตังค์ 4,000 แล้วอ่ะขายอีกเดี๋ยวเผื่อไว้ซื้อชุดเลยเอ้าขายไปเม็ดเดียวเองโอเคขายอีกเม็ดหนึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อชุดไว้เลยครับซื้อไว้งั้นแหละเอาไว้ใส่เท่ๆสวยๆซื้อให้มันมีให้ครบไว้งั้นแหละฮะโอเคเรามีตังค์อยู่ 4,000 แล้วแสดงว่าตอนนี้เราสามารถเอาตังค์ไปซื้อบ้านได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ขอซื้อเสื้อผ้าก่อนนี่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 ชุดนี้กี่บาท120ประโทษเศษตังค์โอ้ยมาคุยกับเศรษฐีอย่างผมได้ไงเนี่ย120บาทกางเกงเท่าไหร่ครับกางเกงเอ๊ะกางเกงเอ๊ะกางเกงมันกางเกงเรามันทำไมหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยว่ากางเกงนี่ไฮเลียนเอ้ามันเหมือนกันนี่หว่ากางเกงไม่ต้องซื้อก็ได้นี่นี่ผ้าคลุมครับไฮเลียนฮูดโอเคข้างนอกมีตู้ชุดเกาะเต็มเลยชุดเกาะครับ180โอเคสุดเฮมหมวกทหารนะครับนี่แล้วก็มีชุดทหารด้วย250เฮ้ยตอนนี้เรารวยซื้ออะไรก็ได้250โอเคป้องกัน5นะครับมีข้างล่างด้วยเขาเรียกอะไรชุดช่วงล่าง
200ตังก็ยังเหลือ 3,900 อยู่ดีแล้วชุดสีเขียวนี่เรามีหรือยังนะชุดสีเขียวนี่เรามีหรือยังซื้อไปหมดสีเขียวเรามีแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อนี่มันชุดกันชุดกันหนาวนี่ใช่ไหมใช่ชุดกันหนาวครับสำหรับเอาไว้เดินที่เขตหิมะถ้าเนี่ยไปหนาวๆได้ใส่ชุดนี้นี่ช่วยให้เราร่างกายอุ่นเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับทำให้เราเดินแถบโซนที่มันเป็นโซนหนาวๆเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกไม่ต้องกินอาหารเพิ่มมาโอเคตรงนี้เราไม่มีนี่สิใช้ดาบตัดต้นไม้เลยแล้วกันตัดต้นไม้ในเมืองได้ปะอ้าวได้โอเคตอนนี้เราตัดต้นไม้ครับได้มา2อัน26 27 28อ่ะ28ละขาดอีก2ครับตัดอีกต้นนึงก็น่าจะได้ละตรงนั้นมีแอปเปิ้ลด้วยอ่ะตัดต้นนี้ครับเอาแอปเปิ้ลไปด้วยแล้วกันมาถึงก็ทำลายเมืองเขาเลยดาบแตกไปดิแค่ตัดต้นไม้ดาบนี่ไม่ทนทานเลยเฮ้ยตัดต้นไม้ก็แตกแล้วเนี่ยแตกไปครบหรือเปล่าตอนนี้เราเช็คดูว่าไม้เราได้ครบหรือเปล่านะครับ30แล้วมีตัง 3,000 ไม้30อันตอนนี้เราน่าจะสร้างบ้านเสร็จแล้วนะไปดูกันครับว่าฝนจุดแล้วดูบรรยากาศค่อนข้างสดใสที่นี่กางเกงชมพูหลังบ้านหมายถึงไอ้ตาลุงนั่นใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเควสสร้างบ้านนี่ตอนสร้างเขาจะทำอะไรกันทำไมวิ่งแล้วเหนื่อยเร็วจังมาดูมันรถปื๊ด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 เนี่ยจะหมดเอาง่ายๆโอเคลุงผมมีของมาครบแล้วเนี่ย30ไม้ใช่ไอ้ฉันจะเปย์เนี่ยฉันจะจ่ายตังค์แล้วโอเคนี่เอาไปเลยลุงตัง 3,000 กับไม้30มัดนี่ตัง 3,000 เฮ้ยเล่นแฮมเมอร์แล้วทำยังไงต่อทำอะไรแอมลิงสั้นเหรอนี่คือบ้านเราเหรออ๋อประตูมันเปิดแล้วใช่แล้วไงต่อเราซื้อบ้านแล้วที่เป็นบ้านของเราแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วเราจะเอามาสเตอร์ซอสตัดครับจะได้ไม่แตกไม่มีเลยยังไม่มีเลยเตรียมไม้ไว้เยอะๆคือแล้วตรงนี้เรายังไงวะเนี่ยไฮเลียนบอสตันอะเกนทูคลอสทูดีลเดอะดีลก็คุยแล้วนี่ไงใช่ฉันยังไม่จ่ายตังค์เลยมันเปิดบ้านให้ดูเฉยๆครับนี่ฉันจะจ่ายนายแล้ว ฉันมีตังค์ตั้ง 3,900 นี่จ่ายไป 3,000 ที่มันเสร็จตังค์แล้วลุงเก็บไว้ใช้ให้ลูกหลานลุงแล้วกัน 3,000 เนี้ยโอเคเป็นไงเป็นไงฮะเคียร์ลิงแลนด์เคียร์ลิงแลนด์เหรอเคียร์ลิงแลนด์อะไรค่อยเราทุบบ้านเหรอสวัสดีครับสวัสดีทศพรครับผมเราไปตัดไม้เพิ่มมาต้องตัดไม้เพิ่มเหรอคุยกับลุงแล้วบ้านเราก็เข้าได้แล้วแต่ว่าเหมือน ดูเควสสิเควสเขาว่าอะไรนี่ไง The pretty still pretty talk person might be able to help you
with that ตัดไม้เพิ่มเหรอฮะฮะเดี๋ยว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 นี่นี่คนนี้ What you doing Did you buy ที่เท่าใช่ฉันซื้อบ้านหลังนี้แล้วLook like I got the head. Leave this soon. Solar domain. Good luck. ไปซะแล้วเอาตังค์ให้ลุง 3,000 ครับแอดเอาให้ไปแล้วไงลุงเมื่อกี้แล้ว form the โอ้นี่ไงโอ้ไม่เอานี่ครับเก็บของซะแล้วนี่เก็บอันนี้จะเก็บอันนี้ตั้งใจมาเก็บอันนี้โดยตรงเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นดาบของชื่ออะไรนะแม่ปลาสาวน้อยอ่ะทำไว้ให้เราโอเคตอนนี้เรามีบ้านเก็บของแล้วครับอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อมันทำเพิ่มยังไงอ่ะห้าพันหนึ่งร้อย build me something เหมือนอันนี้อัปเกรดหรือเปล่า gear display ใช่ๆอัปเกรดอ๋อเราสามารถอัปเกรดเพิ่มบ้านได้ครับ weapon 100บาทโอเคเอาที่ display จ่ายเลยครับจ่ายไป100เพื่ออัปเกรดบ้านให้ลุงแกลุงแกจะอัปเกรดบ้านยังไงโอ้ยจ่าย100ให้อัปเกรดบ้านเลยเหรอขาสันเราไปอัปเกรดบ้านกันว่างั้นมีฟ้าเออชื่อมีฟ้าโอ้นี่คือเสียงอัปเกรดบ้านโอ้ยพ่อหนุ่มลิงอัปเกรดบ้านให้เสร็จแล้วนี่เราทำที่โชว์ที่โชว์อาวุธเพิ่มนะนี่ไงมีอีกอันละอ๋อยงี้นี่เองครับงี้นี่เอง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 เข้าใจเข้าใจเข้าใจละอันนี้ก็สวยเก็บไว้อันนี้ก็สวยเก็บไว้เรายังไม่มีเตียงนะเดี๋ยวเราถามลุงก่อนสร้างเตียงได้ไหมลุงแล้วผมจะนอนยังไงอะซื้อบ้านเปล่าเนี่ยไม่ทำตรงทำเตียงให้เลยเนี่ยbuild me something หน่อยสิใช่ฉันจะ installation house interior เนี่ย house interior เนี่ยมีอะไรบ้างฮะแผ่นsunflower plant tree size my with size with my name oh. คืออะไรจ่ายไป100แล้วลุงมึงเก็บตังค์อย่างเดียวเลยเว้ยชอบผมตอนสะบัด ใช่ไหมนี่ผมสีส้มด้วยเป็นไงลุงจะบิวอะไรให้ไปเร็วขาสันเราได้ตังค์มาอีกแล้วอีกแล้วเหรอลุงอัปเกรดบ้านอีกแล้วเรียบร้อยเจ้าลิงโอเคเขาทำอะไรให้เราเห็นมีอะไรเลยเขาสร้างป้ายชื่อป้ายชื่อบ้านหรือเปล่าเมื่อกี้นี่นี่นี่ป้ายนี้ให้เราตั้งชื่อได้ลิงเฮานี่ไงลิงเฮาเราทำป้ายชื่อบ้านครับไม่เอาจะเอาเตียงอะลุงลุงขอเตียงก่อนมันไม่เหมือนบ้านเลยต้องมีเตียง we need something the display installation installation อะไร bed นี่ไง bed lighting door เฮ้ยเราต้องทำประตูด้วยทำ lighting เอา bed ครับสร้างเตียงก่อนร้อยนึงโอ้ยลุงเก็บรอบละร้อยเลยเหรอต้องสร้างครบทุกอย่างครับถึงจะได้เตียงเอาเหรอนี่ไงสร้างเตียงได้แล้วนี่ไง
ลุงเอาตังไปสร้างเตียงให้หน่อยโอ้ยขาสันไปสร้างเตียงกันเถอะโอ้ยขาสันมาเรียกบ่อยเหลือเกินสวัสดีครับสันติภาพสันติภพครับสวัสดีครับคุณต้นสีผมแสบซวงไปไงเนี่ยสีผมแสบซวงทองส้มทองส้มเอ้าเตียงเสร็จแล้วลิงค์เข้าไปดูสิโอเคเอ้ยติดนี่มีเตียงแล้วครับมีเตียงแล้วอู้หูนอนได้ด้วยตื่นเช้าแม่งเลยลองนอนดูก่อนเลยครับเตียงใหม่เรียบร้อยหลับสบายใครที่นอนซาตินโอ้โหเลือดเต็มด้วยสุดยอดตีห้าแล้วเหรอเนี่ยเอ้าคุยกับลุงต่อเอ้าลุงยังอยู่ใช่ไหมลุงลุงผมขอประตูก่อนลุงinstallation ประตูบ้านผม100อีกแล้วเหรอลุงอ่ะเอาไปลุง100สร้างประตูให้ผมหน่อยเดี๋ยวโจรมันเข้ามาขโมยอาวุธทำไงอ่ะลุงบอกอีกแล้วเหรอทำไมไม่บอกทีเดียววะเนี่ยทีหลังก็บอกทีเดียวจะได้สร้างทีเดียวให้หมดไปเร็วคาสันเราไปทำประตูกันคาสันบอกเรียกกูจังเลยหลายโดนน็อกเลยเอาแล้วโอ้ยลิงประตูเสร็จแล้วประตูอะไรลุงซ้ำประตูตรงไหนวะเนี่ยนี่ประตูบ้านอ๋อเมื่อกี้ไม่มีประตูบ้านเปิดประตูบ้านได้แล้วเว้ยบ้านฉันบ้านฉันฉันมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วโอเคแล้ววาร์ปกลับมาบ้านได้ไหมเหมือนจะวาร์ปกลับมาบ้านไม่ได้ละแต่เราวาร์ปมาตรงนี้ได้แล้วก็เดินมาบ้านได้นะโอเคลุงขออีกอย่างนึงผมขออีกอย่างลุงทำโคมไฟให้หน่อยติดให้หมดเลยนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอินทีเรียให้หมดเลย100บาทนะโอเคเอาไปลุงจัดไป100เดียวนี่มันเศษตังค์เอาไปโทษผมมีของขายเยอะในตัวเนี่ยไปเร็วขาสันเราไปทำโคมไฟกันเถอะ อีกแล้วเหรอลุงฮึทำอะไรกันเนาะฮึโอเคครับโอ้ยลุงเหนื่อยแล้วบอกทีเดียวให้หมดเลยซิลิงว่างี้เอาไปดูครับโคมไฟเราหน้าตาเป็นไงคือไอ้ข้างบนนี้ป่ะโอ้นี่น่าจะอันนี้แหละน่าจะอันนี้แหละเพราะเมื่อกี้มันตรงนี้มาแล้วมืดๆดูเป็นบ้านดูเป็นบ้านโอ้โหฮะสวยได้อยู่ได้อยู่แต่มันน่าจะแบบใส่รายละเอียดได้เยอะกว่านี้นะโอเคฮะและนี่ก็คือเควสทำเขาเรียกอะไรเควสสร้างบ้านง่ายมากเลยครับเควสสร้างบ้านเพียงแค่เรามีเงินแค่3,000นะครับแล้วก็ไม้อีก30ชิ้นเราก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ครับบ้านหลังนี้ก็มีเอาไว้นอนได้แล้วก็เอาไว้เก็บอาวุธได้นั่นเองครับนี่ฮะเราสามารถสร้างเขาเรียกอะไรสร้างกรอบรูปดิสเพย์สร้างดิสเพย์เพื่อแขวนอาวุธที่เราชอบสะสมไงมันสะสมนั่นแหละนั่นแหละฮะตอนนี้ก็แขวนไว้2อันเดี๋ยวมีตังมาอัปเกรดบ้านใหม่ครับตอนนี้สิ่งที่อัปเกรดไปแล้วก็คือมีเตียงครับแล้วก็โคมไฟบนนู้นแล้วก็ประตูเมื่อกี้ตอนเราซื้อบ้านมามันไม่มีประตูให้นะไม่มีประตูแถมนะเราต้องสั่งลุงทำประตูใหม่แล้วก็นี่ครับสร้างชื่อป้ายชื่อบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับว่าลิงค์เฮาส์นั่นเองครับและตรงนี้ก็จบเควสสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยง่ายดายมากเลยเควสสร้างบ้านต่อไปคงเป็นเควสสร้างเมืองครับแต่ว่าเดี๋ยวเควสสร้างเมืองต่อเป็นพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ตั้งใจจะไปลุยเปิดแผนที่นี้ก่อนนี่ตั้งใจจะไปเปิดแผนที่มีตายตรงนี้ด้วยมีตายอยู่ตรงนี้ด้วยลิฟต์ครับตั้งใจจะไปเปิดแผนที่ตรงนี้เดี๋ยวเราคงต้องวาร์ปไปที่นี่ครับวาร์ปไปที่นี่แล้วก็ลุยเปิดแผนที่เพื่อที่จะไปหาอสูรจักรกลที่เป็นนกนะนี่ครับดีไวบีดนี่ครับเราจะไปหาเมดอที่เมืองลิโตกันโอเคครับวันนี้คงต้องวาร์ปไปตรงนี้โอเคนู่นครับต้องผ่านแมปนี้ไปก่อนโอเคครับจบกันไปกับเควสสร้างบ้านครับง่ายมากเลยนะง่ายมากเลย
คือแล้วผมโชคดีไงผมไปเจอตัวหินตัวหินหินอะไอตัวที่เป็นหินหินแล้วเราต้องไปตีข้างบนหัวมันอะที่มันจะมีแบบมีแร่อยู่อะแล้วพอมันตายได้แร่เยอะมากเลยพอได้แร่เยอะเราก็เอามาขายโอ้โหสบายเลยอะได้แร่เยอะๆเนี่ยโอเคตรงนี้เราวาร์ปมานี่แล้วเก็บไม้ไปตรงนี้มีไม้บึมบึมเงียบเผื่อมีของให้บึมก่อนบึมก่อนฮึบบึมไหมไม่บึมเว้ยเฮ้ยตังเออเรามีขวานเนี่ยใช่ไหมเออเดี๋ยวทำไมกดขวาแล้วชอบไปติดบนเฉยเลยเรามีค้อนไม่ใช่ขวานเรามีค้อนทุบเลยดีกว่าง่ายดีโอเคฮะออกเดินทางก่อนเฮ้ยมีปูว่ะมีปูอยู่ในหีบเฉยเลยโอเคฮะนี่ต่อไปเราจะขึ้นไปบนนั้นกันนะซึ่งตรงนี้อ่ะงี้ไปได้เอ๊ะตรงนี้คืออะไรเราปักดอกไม้ใบไม้ไว้ทำอะไรเราปักไว้ทำไมมีอะไรไหมเออตรงนี้มันต้องมีนี่ดิเขาเรียกอะไรนะโคล็อกซิสแต่ผมหาไม่เจอมั้งอะเลยปักไว้เอ้าปีนี่ครับได้ไม่ต้องไหวนะเอ้าฝนตกอีกเบื่อฝนตกจริงๆเลยฝนตกก็จะปีนขึ้นหินยังไงวะเนี่ยน่าจะวิ่งได้อยู่มั้งโอ้โหดูแววไม่น่าจะขึ้นง่ายๆเลยนะเนี่ยไปทางนู้นแล้วกันดูแววแล้วฝนตกแบบนี้ไม่น่าจะขึ้นกันง่ายๆนะครับท่าสวยเหลือเกินนะลิงตอนนี้มีหัวใจ4ดวงแล้วเฮ้ยลื่นโอ้โหขึ้นยากขึ้นยากฝนมันตกเว้ยลื่นเฮ้ยได้อยู่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 โอเคได้อยู่ครับเข้าเขตนี้มาละอันนี้มีอะไรไหมดูลึกลับจังเลยแถวนี้นั่นมีมอนอยู่ครับมีศาลเจ้าด้วยมีศาลเจ้าด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงยอดนี้ครับมองจากที่สูงก่อนว่าแถวนี้มันเป็นยังไงแต่ทีนี้มันฝนตกมันจะปีนขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ฮึบตรงนี้มีอะไรให้กิ้งได้ป่ะเดี๋ยวเราจะเปิดแมปกันนี่กิ้งได้นะลองกิ้งดูกิ้งไปไหนเอาเฮ้ยทำไมเราสู้เจ้าแล้วไงโอเคได้ครับเรียบร้อยอยู่ๆก็ได้เพิ่มซะอย่างนั้นเป็น110 110เม็ด110เม็ดแล้วนะไปฆ่าไรเนลกันไปฆ่าไรเนลอีกแล้วเหรอได้นะไปตัวบนเขาอะเดี๋ยวผมขอเปิดแมปก่อนวันนี้มันมีหลุมให้กิ้งหินลงไปครับแอดนี่ไงกิ้งเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราไปเปิดแมปมันก่อนแต่ว่าสัญญาณสัญจ้ามอยู่ใกล้ๆเนี่ยสัญจ้ามอุ้ยแตกไปหนึ่งจิ้ม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 แตกไปสองศาลเจ้าอยู่ใกล้ๆนะไอตัวเสาหอคอยนี่ก็ไม่ไกลนะเดี๋ยวศาลเจ้าอยู่ข้างล่างนี่แหละเอ้ยมันเหมือนอยู่ใต้พื้นเลย
ศาลเจ้าอยู่แถวนี้แหละนั่นไงลงไปแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยฝนก็ตกโอเคลองลงไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้มีอันตรายหรือเปล่าโอเคเราแวะศาลเจ้านี้กันครับเอาไว้วาร์ปเน้นสตอรี่หลักๆพอใช่ตอนนี้เราเน้นสตอรี่หลักก่อนนะครับเอาให้จบสตอรี่หลักแล้วเดี๋ยวไล่เก็บทุกอย่างเลยแต่ว่าผมตั้งจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะเก็บสตอรี่หลักให้หมดนะแล้วก็เหลือบอสไว้ตัวเดียวแล้วก็ไล่เก็บโคล็อกซิสกับศาลเจ้าให้ครบแล้วถึงจะเก็บศาลเจ้ากับโคล็อกซิสครบเมื่อไหร่ผมจะไปฆ่าบอสคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่ใจแตกซะก่อนนะขอมองก่อนไอ้ตรงนี้ทำอะไรได้ขอยิงหน่อยสิมีไอ้นี่เด้งๆเด้งแล้วไงเด้งแล้วมันยังไงเดี๋ยวลองเหยียบสิเหยียบแล้วไงเหยียบแล้วไงไม่มีอะไรเลยฮึบไม่ถึงอ๋อแล้วทำไมนี่มันอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะแล้วไงต่อแค่นี้เหรอเอาไอ้นี่ออกมาแต่ไม่ต้องบอกผมนะเอ้าฮะมันมาดูง่ายๆแปลกๆอันนี้ยื่นออกมาอ๋อโอเคเข้าใจแค่มองก็รู้ว่าต้องทำยังไงอึ๊บโอเคว้าวฮะแค่นี้เหรอนึกว่าจะซับซ้อนกว่านี้นั่นไงมันซับซ้อนตรงนี้แหละเนี่ยมันแอบอยู่นี่แอบปะเหรอไม่พ้นสายตาข้าหรอกโอ้ได้ธนูความแม่นยำโอเคเรียบร้อยครับศาลเจ้านี้ไม่ยากนะไม่ยากยึดได้สบายสบายครับโอเคตอนนี้เรามีกี่ลูกแล้วไม่รู้เนี่ยศาลเจ้าที่25ครับจาก120โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปเพิ่มหัวใจกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมี5เม็ดละเดี๋ยวเราไปเพิ่มหัวใจให้ได้สักเม็ดหนึ่งอยากตีไรเนี่ยเหมือนกันแหละแค้นมันมากๆ Cool Water สวัสดีทุกคนนะใครรับชมอยู่ก็ทักทายกันได้ที่แชทนะครับพูดคุยกันได้เลยนะอย่าปล่อยให้ผมเหงาคุยไม่ได้เลยแล้วตรงนี้นั่นไงแล้วขึ้นยากด้วยผมแม่งสูงม้ามีไหมฮัลโหลไม่มีป่ะดูเหมือนว่าม้าจะไม่อยู่แถวนี้ม้าผมชื่อม้าเป็นไงม้าเฮ้ยแถวนี้มันดูวังเวงด้วยกันป่ะเดินอยู่เจอบอสอะไรแบบนี้มีไหมเฮ้ยทางนั้นไปไหนวะเฮ้ยไม่แถวนี้มันดูวังเวงวะมันเสียวๆไงไม่รู้ตรงไปนู่นก่อนแล้วกันนะไม่ไปวะฝนตกอีกแล้วเบื่อฝนวะเกมนี้เนี่ยเบื่อฝนเหลือเกินมันปีนพอฝนมันตกแล้วเราลื่นน่ะหน้าผามันปีนยากไงเห็นว่า
คราวที่แล้วเนี่ยผมสู้เจ้าช้างไปอะไรมารุตะใช่ไหมชื่ออะไรวารุตะหรือเปล่าเออก็ไม่ยากนะสำหรับมาสเตอร์โหมดเจอบอสอะไม่ยากแล้วเขาบอกก้นนกเนี่ยง่ายกว่าวารุตะช้างอีกง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ่าเสาอยู่นู่นเลยเหรอเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้ผมไม่เคยมานะคือผมมาเล่นเกมเนี้ยไปบ้างแล้วแต่ว่าตรงนี้ไม่เคยมานะไม่เคยมาเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ่ะไม่เคยมาเลยนะเออแปลกว่ะเห็ดยักษ์ขึ้นเต็มเลยมันเห็ดยักษ์หรืออะไรวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดแมปกันที่หอคอยนี้กันครับเล่นอยู่เหมือนกันเพิ่งเปิดเกมอ่ะเนี่ยเล่นไปพร้อมกันเลยเนี่ยเล่นไปพร้อมๆกันเลยอยากให้เล่นมาพร้อมๆกันครับสนุกดีใครดูอยู่เนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้จัดเกมเนี้ยผมแนะนำนะว่าถ้าเป็นคนที่ชอบสำรวจชอบแก้ปริศนาหรือว่าชอบการผจญภัยเนี่ยไม่ควรพลาดเซลด้าอย่างยิ่งเลยครับเป็นเกมที่โอ้เป็นเกมที่จะไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหวี่ไอในน้ำนี่โอ้โหโอ้โหวี่อะไรนี่ไงเบ้าตาแตกมานี่มานี่มาสู้กันไกลๆเนี่ยมานี่มานี่มาวี่โลแตกหุ่นละโล่นี่จิ้มมาปึ๊บเอาละฮะเรียบร้อยเองชะตาขาดอุ้ยจิ้มไม่โดน อุ้ยจิ้มลมว่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยมาดิขึ้นมาดิไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมนี่ไงไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมฮะฮะอันนี้โอ้แตกวู้แตกซ้ำนี่ไงตามติดชีวิตเด็กแนวโอ้โหมัน288เรียบร้อยไม่น่ารอดโอ้โหแตกเลยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยโอ้โนใช้ไม่เป็นเว้ยอะไรวะเนี่ยโล่โอ้ดีโอเคตายหูตัวเดียวเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยไอ้พวกนี้มันแพ้น้ำแข็งอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเจอเกียร์เสาร์นี้ที่สุดแล้วโอ้มันเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ปลาบุมแรงไปใช้ไม่เป็นหรอกปลาไปงั้นแหละหูวี่ทำไมมันอยู่กันเป็นครอบครัวเลยวะเนี่ยแล้วไปยังไงวะเนี่ยไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยดูแล้วไม่น่าถึงนะเนี่ยต้องเคลียร์ไอ้ตัวเล็กๆนี่ก่อนเออโดนว่ะมานี่เองอะมานี่เองนั่นแหละเรียกเองนั่นแหละโอ้น็อกไปดิเรียกเองนั่นแหละเฮ้ยไม่เอาเอา26นี่ไงน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งไปอีกหนึ่งดอกเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนว่ะเอาโดนนี่ว่ะ
ข้าเบ้าตาแตกไป1ตัวโอเคจบไปตรงนั้นครับมีว่ายอยู่ในน้ำอีกตัวนึงอู้มันถืออุ๊ยอุ๊ยมันมีอาวุธเป็นหอกสายฟ้าว่ะเจ๋งว่ะแต่ว่าเราจะไปตรงนั้นยังไงวะเนี่ยไปไงวะเนี่ยผมว่าตายว่ะเราไม่มีชุดกันไฟฟ้าด้วยทีหรือว่าเรากินยากันไฟฟ้าได้อ๋อเรามีนี่ว่ะเรามีนี่ว่ะนี่ว่ะเรามีลองเสี่ยงดูก่อนลองเสี่ยงดูนะว่าจะรอดหรือเปล่าคิดว่ารอดไหมคิดว่ารอดไหมกินไปยังอ่ะกินไปแล้วนี่3นาทีไม่เห็นเวลาขึ้นเลยกินไปยังวะเนี่ยผมมากินไปวะเนี่ยฝนก็ตกวู้ไปละแม่จริงตามมาดิวะโอ้โอเคแน่จริงตามมาดิวะแน่จริงตามมาดิวะโถไม่มีใครกล้าตามมาโอเครอดว่ะเฮ้ยรอดมาได้ว่ะเฮ้ยมีคนพยายามตามมาเว้ยฮึบวิววิอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแสงอะไรวะบนหัวเมื่อกี้เฮ้ยถึงว่ะถึงแบบฟุกๆว่ะโอ้โหตัดสินใจแบบนักไก่เอาแค่แข็งพวกมันทีละตัวก็ได้ครับพวกนี้ไม่ละลายง่ายๆครับจะว่าไปเอ้าเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนว่ะแล้วครับเราเปิดแมปตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยครับเอ้ามีศาลเจ้าอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งแล้วทำไมมีใครอยู่ข้างบน scanning area ระวังพ่อมดสายฟ้าเปิดแมปตรงนี้อีกหนึ่งแมปไอ้ข้างบนเหมือนมีบ้านเลยโอเค scanning area เรียบร้อยเปิดแมปใหม่ครับโอ้โหช่างซับซ้อนมีน้ำอยู่ตรงกลางมีเขาล้อมรอบโอเคเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนนี้หนึ่งคนนายมาทำอะไรข้างบนนี้ได้ยังไงเรามานี่เรายากลำบากแทบตายนายมาได้ยังไงit's quite high if Ori was birdman บูอะไรวะนายมาได้ไงอะอะไรไม่รู้เบิร์ดแมนมันมองหานกหรือเปล่าที่บินอยู่บนฟ้าพูดถึงเบิร์ดแมน I will just fly down You can fly like bird I need to fly like bird man เขาพูดถึงเผ่านกหรือเปล่ามีเผ่านกอ่ะนะจริงป่ะเนี่ยlanding elevator stamina ชี้ไปไหนวะเนี่ย This take Westman search
ตอนนี้กูคืออะไรวะมึงไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่มันชี้ไปไหนวะนะมันชี้ไปไหนอะไม่เราทำอะไรอะอะไรวะเนี่ยแถมมีดนตรีด้วยมาฮิโร่ฟอมกลาวไม่ใช่เควสด้วยนะให้เราไปไหนอะมันให้เราล่อนลงไปไกลที่สุดเท่าที่ทำได้อ๋อก็แค่นั้นใช่ไหมเราเป็นเบิร์ดแมนใช่ไหมวุ้ยวุ้ยวุ้ยรอดแล้วให้เรารอดมาทำไมให้เรารอดไปเพื่ออะไรที่มาตรงจุดศาลเจ้าพอดีเลยนะมันนับเมตรด้วยนี่900 500600ดิ600ไปดิ600 600 600โอเค finish เดี๋ยวมันให้ตังเราครับ20ป่ะนะรูบี้นะ20รูบี้นะเมื่อกี้ให้เราเทสรอดเหรอโอ้โหนายทำได้611เลยเหรอให้มาร้อยหนึ่งเลยมันได้เรื่อยๆป่ะจ๊ะมันทำได้เรื่อยๆเหรอไม่ทำแล้วปั๊มตังค์ได้ใช่ไหมตรงนี้ปั๊มตังค์ได้ไว้ตรงนี้ทำไมเป็นดินน้ำมันแบบนั้นวะเนี่ยโอเคครับตรงนี้เราเปิดแมปเรียบร้อยแล้วบินไป 1,000 ก็จะได้100ครับก็แค่นั้นใช่ไหมโอเคงั้นเราต่อไปก็คือไปเปิดตรงนู้นแต่เราเห็นศาลเจ้าแวบๆนะตรงนั้นอะไรอะไรอ่ะเอาสีส้มนั่นอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะในนั้นมีอะไรอ่ะมีปุ่มเขียวๆแดงๆส้มๆคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคถ้ามองจากตรงนี้เราจะเห็นศาลเจ้าอยู่ตรงนั้นอันนึงเราต้องขึ้นไปเอาของก่อนเคียบตรงนี้มองไม่เห็นศาลเจ้าละโอเคเราจะไปปลดล็อกศาลเจ้าตรงนั้น1อันก่อนจะเดินทางไปทีนี้เราต้องกำจัดไอ้พวกนั้นปึ๊บหุ้ยหุ้ยลงไปหุ้ยมันมีธนูอ่ะมันมีธนูสายฟ้าหุ้ยลบมีฟ้ามาหาทันทีตายวิววิววิวเดี๋ยวหล่นตกใจเลยโอ้โหมันแรงมากเลยฮะหนูยิงเราตายเลยอะโอเคครับเพราะนั้นคือสารนะครับจุดส้มตะกี้สารนั้นมีไว้ทำลายสารเอาธนูเต็มซะงั้นเฮ้ยนี่ตรงนี้ธนูใช่ไหมธนูเราเต็มว่ะต้องเอาธนูเก่าออกก่อน
ดูเต็มต้องไปเพิ่มช่องแล้วเนี่ยคือช่องธนูเราเริ่มน้อยละจะมีฝนตกและฟ้าผ่าอยู่ตลอดอ๋อนี่เองโอเคเราจะไปตรงศาลเจ้าครับเฮ้ยมังกรสีแดงเห็นมังกรปะมังกรบินอยู่ตัวสีแดงๆอ่ะมังกรไฟอ่ะเขาบอกให้ยิงมันเหรอแต่เราไม่มีหรือว่าใช้ธนูยิงได้ปะศัตรูปะเนี่ยศัตรูจริงด้วยตัวเทาด้วยเปิดก่อนได้เปรียบอู้แรงกว่านี้ไม่มีแล้วเว้ยเอาโล่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 อุ้ยโอ้ยมันสวนกลับดอกเดียวกับตายบ้าแล้วอยู่ไหมอ่ะอยู่ไหมอ่ะตีไม่ค่อยเข้าเลยอยู่ไหมอ่ะโอ้มันสวนธนูดีครับยิงตรงมากที่ผมได้เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหแต่โอ้โหซัดก่อนซัดก่อนมีนอนอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงเฮ้ยมอนแถวนี้หดเหมือนกันเนี่ยแล้วหินนี่กิ้งไปไหนมันต้องกิ้งอะแต่กิ้งไปไหนกิ้งลงอ่ะเอากิ้งลงไปก่อนฮึบมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะจุดตรงนี้มีลูกแก้วเรืองแสงอยู่4ลูกเออผมเห็นอยู่เมื่อกี้แต่ยังไม่ได้เข้าไปว่ามันคืออะไรมาเคลียร์ศาลเจ้าก่อนตรงนั้นมีม้าครับมีคอกม้าอยู่เราไปที่ศาลเจ้าก่อนนะแล้วกันอ้าวศาลเจ้าอยู่นอกแผนที่นี่ศาลเจ้าอยู่นอกแผนที่ครับเป็นจุดที่ยังไม่ได้ตั้งใจจะมานะตรงนี้แต่ไหนๆก็มาแล้วเก็บไปก่อนแล้วกันมีแร่ให้เก็บเต็มเลยศาลเจ้าก็ดังเตือนยังเลยขอเก็บแร่ก่อนเนี่ยจอยผมเวลากดขวามันชอบไปติดบนแบบนี้ แปลกมากเลยสารตรงนั้นเปิดยากอยู่ครับแอดจริงปะลองดูลองดูมันมีอยู่สารนึงผมไปแล้วเปิดไม่ได้เหมือนมันต้องยิงธนูไกลๆอ่ะแล้วธนูผมยิงไม่ถึงก็เลยติดไว้สารนึงตอนเนี้ยโอเคมันย่าโทมัสเชิร์ตชายไม่ใช่เชิร์ตตรงนั้นเป็นคอกม้าลาวาโอเคลองดูสารเจ้านี้ครับเป็นยังไงว่าเดี๋ยวเราวาร์ปกลับขึ้นหอคอยได้ยากแค่ไปตรงนี้เข้าไปดูกันครับว่ายากยังไงไหนดูสิมีรูปบอเอ้ยอะไรวะอ๋อมันเด้งได้เด้งได้เด้งได้มันเด้งได้ปึ๊บโอเคไม่รู้อะไรไปเก็บผีก่อนแล้วกันอะไรก็ไม่รู้เก็บผีก่อนฮึบไม่ถึงเว้ยอะไรก็ไม่รู้เก็บหีบก่อนนี่ทำอะไรได้อ๋อ
มันเอียงได้แล้วเด้งไปไหนเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะอ๋อมันปรับทิศทางได้โอเคเราน่าจะต้องเอ้านี่มันหมุนมานี่เลยเนี่ยตรงนี้มีไอ้ลูกนี้ต้องเอามานี่นะโอเคเข้าใจละต้องเอาลูกนี้เด้งไปเด้งแบบเราได้ไหมเอาไปด้วยได้ไหมไปเอาไปไหนแล้วเอาอยู่นี่ไม่ไปเว้ยดูมันเด้งไปแค่ไหนโอเคโอเคได้อยู่เด้งโอเคโอ้ไม่ยากนี่อ้าวธันเดอร์เบดเปิดแล้วเข้าไปอ้าจบเลยงงงงอ๋อไม่ใช่สถานที่ที่พูดถึงอยากมีบ้านต้องทำยังไงล่ะครับมือใหม่จะยังไงดีอ่ะต้องมีไม้30มัดกับตัง 3,000 ครับไม้30มัดกับตัง 3,000 แล้วก็ไปที่เมืองฮาเทโนะผมเพิ่งทำเมื่อกี้เลยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าสงสัยก็ลองเดี๋ยวไลฟ์สดลองย้อนดูตอนต้นไลฟ์ก็ได้ครับผมพอเปิดไลฟ์มาผมทำบ้านเลยง่ายนิดเดียวเองครับเดี๋ยวตัดเป็นคลิปให้ดูแล้วกันสั้นๆจะได้เข้าใจง่ายทำบ้านง่ายมากเลยครับตัง 3,000 กับไม้30มัดตรงนี้เราเคลียร์ศาลเจ้าไม่ใช่ศาลนี้ที่พูดถึงถ้าไปตรงคอกม้าตรงนี้จะเจอ แรกโคล็อกซิสมั้ยนะลองไปดูก่อนแล้วกันอยากเพิ่มช่องธนูอ่ะกับโล่เพราะตอนดาบคิดว่าตอนนี้ดาบเราช่องเยอะอยู่เหมือนกันนะเหนื่อยแกสโลโมชั่นช้าเหลือเกินมีเห็ดนี่มีเห็ดโอเคนายขายอะไรบ้างเนี่ยสตาร์เบิลดูให้เขามาขายอะไรบ้างมีธนูมีกบโอ้ขายของเดิมตรงนี้มีเมนูอาหารด้วยข้าวเนื้อแล้วก็เกลือเหรอเฮ้ยข้าวหน้าเนื้อแล้วก็เกลือเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวลองดูโอ้โหตรงนี้เควสเต็มเลยเว้ยข้าวหน้าเนื้อแล้วก็เกลือนะเนื้อ1ชิ้นเกลือ1อันแล้วก็ข้าวเหรอข้าว1อันลองดูรสชาติเป็นยังไงหน้าตาก็เป็นยังไงเป็นเมนูอะไรโอ้ข้าวหน้าเนื้อเพื่อหัวใจ4ดวงแจ่มมิสแอนด์ไลท์บรูข้าวในอะไรข้าวแล้วก็เนื้อในชามพริกเต็มเลยอันนี้มีพริกเต็มเลยมีแมวมาด้วยมีแมวมาว่ะโอเคครับแล้วตรงนี้ไม่มีนะผมหาไอ้นี่อยู่นะไอตัวแรกโคล็อกซิสเนี่ยไม่มีนะตรงนี้ปกติเคยเจอมันอยู่แถวคอกม้าเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่มีนะโอเคครับนั้นเราไปดูไอ้นี่คืออะไรตรงนั้นคือหมู่บ้านอะไรเหนื่อยแกวิ่งแป๊บๆเหนื่อยวิ่งแป๊บๆเหนื่อยเฮ้ยไอ้นั่นแล้วนะต้นไม้
มีหอคอยอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหยามเยอะแท้แถวนี้โอ้โหมันตัวเทาด้วยวะตัวเทานี่มันตัวเลือดเยอะเราไม่สู้แล้วกันนะข้ามเลยเฮ้ย อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนี่ว่ะเนี่ยเราเดินมาเดี๋ยวเราเดินไปมุมนี้แล้วกันพยายามเดินไปมุมนี้แสงสีชมพูโอเคอุ้ยเองเลือดเยอะเองเลือดเป็นพันเลยอ่ะเองเลือดเยอะต้องเปลี่ยนหน้ากากดิถ้าเราเปลี่ยนหน้ากากเฮ้ยปุ๊บเอ้าใส่หน้ากากนี้แล้วมันจะไม่ตีไม่ใช่เหรอถ้ามันเสียบเข้าพุงแตกกว่านั้นนะเสียบเข้าจนพุงแตกเลยอ่ะอะไรวะแรกคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่สูงๆครับเช่นยอดเขาเอออะไรวะเมื่อกี้โดนเสียบพุงแตกเลยอะไรวะอ้อมก็ได้อ้อมก็ได้นึกว่าเปลี่ยนหน้ากากแล้วจะดีขึ้นมันเสียบพุงแตกเลยโอ้แล้วตรงนี้เป็นแบบเป็นเหมือนเหวอะไปได้เหรอโอ้โหน่าจะลำบากอะน่าจะขึ้นยากอะคิดว่าเราไปตรงนี้ดีกว่าขึ้นไปบนหอคอยแล้วกระโดดลงมาดีกว่าโอ้เมื่อกี้โดนเสียบพุงแตกเลยหน้ากากชื่ออะไรเมจาหรืออะไรนะหรือว่าเป็นแค่ศัตรูธรรมดาทั่วๆไปจะไม่ตีนี่มันตัวใหญ่เกินไปหรือไงหรือว่ามันเห็นเราแล้วแล้วเรามาใส่เออเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นกลับหลังโอเคเราจะบินไปขึ้นยอดเขานั้นอึ๊บพักตรงนี้ก่อนโอเคหัวใจสี่ดวงเราต้องเข้าเมืองลิโตะนี่น่าจะมีเขาเรียกอะไรเทพธิดาเลยว่ะที่เอาไว้แลกหัวใจกับสตามิน่าเดี๋ยวเราแลกหัวใจกันดีกว่าเอาหัวใจมาสักหนึ่งดวงตอนนี้เรามีสปิริตออฟอยู่6ดวงใช่ไหมหาอีก2สารเจ้าก็แลกหัวใจได้2ดวงแล้วนะเราจะขึ้นไปที่ยอดเขานี้กันฝนตกหรือเปล่าเอ๊ะหนาวป่ะวันเนี้ยเฮ้ยมาม้าสีฟ้าเดี๋ยวเจอม้าแปลกๆก่อนค่อยจับโอเคโอ้ยตกใจโอ้ยตกใจเลยวุ้นเหรออืมแตกไปหมดคือผมเป็นคนขี้ตกใจอะเกมแค่นี้ผมยังตกใจเลยคิดดูผมเล่นเกมผีนะหลอนอะบอกเลยเฮ้ยตรงนี้ไปไหนวะฮะเดี๋ยวนะตรงนี้มีศาลเจ้าที่ทางนี้นี่ตรงนี้เจ้านั้นเคลียร์ไปแล้วข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีหมู่บ้านอ๋อตรงที่เราเมื่อกี้นี่ใช่ไหม
ไหนอ่ะศาลเจ้าอยู่แถวนี้แหละเลยเลยละฮะเอ้าไอ้เขานี่ขึ้นตรงนี้ง่ายนิดเดียวเองนี่หว่าเนี่ยแล้วแค่เดินขึ้นเนินนี้มาก็ถึงแล้วแล้วอะไรของเราวะศาลเจ้ามันอยู่แถวนี้สัญญาณศาลเจ้ามันอยู่แถวนี้เลยเดี๋ยวหาศาลเจ้าก่อนไหนอะเนี่ยทิศบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างวะเฮ้ยเอ้าฮะนี่ไงมีถ้ำอยู่ตรงนี้มีถ้ำว่ะน่าจะอยู่ในถ้ำนะคิดว่าเพราะว่ามันบึ้งอยู่แถวเนี้ยเนี่ยคิดว่าอยู่ในถ้ำนี้แหละฝนจะเพิ่งตกฝนตกเอาปีนสิเฮ้ยตกแป๊บเดียวเว้ยฝนหยุดละโอเคเอาฝนหยุดละฝนหยุดละให้มันตกแป๊บเดียวเองอะวันนี้ถึงจะถึงหมู่บ้านนกไหม ขอแวะก่อนเจอสารไงเจอสารมันต้องแวะก่อนเจอสารมันต้องแวะก่อนไม่น่าจะระเบิดได้ว่ะอุ้ยแหมต้องอยู่บนนี้เหรอได้เหรอไม่น่าถึงนะไม่ถึงหรอกเอาฝนตกอีกทำไมมันตกแป๊บๆว่าฝนเอ้าสตามิน่าหมดอีกแล้ว4ทุ่มแล้ว4ทุ่ม15แล้วสงสัยไม่ถึงเนี่ยเออจริงว่ะเออว่า4ทุ่ม15แล้วเออว่ะเฮ้ยต้องถึงวันนี้ต้องถึงวันนี้ต้องถึงเมืองอ่ะวันนี้ต้องถึงเมืองฝั่งนู้นอ่ะโอเคผมต้องขึ้นไปฝั่งนู้นกันขึ้นไปข้างบนกันเฮ้ยไอสารจ้านี่มันลึกลับอ่ะต้องไปเอาให้ได้โอ้โหเต็มเลยโอเคในเนี้ยศาลเจ้าอยู่ในเนี้ยนี่อ่ะเห็นไหมศาลเจ้ามันแอบด้วยว่ะมันไม่ได้อยู่บนแมปทั่วไปเหมือนกันนะ มีแอบเหมือนกันนะศาลเจ้าเนี่ยโอเคครับเฮ้ยศาลเจ้าเรา26แล้วหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไง26ลืมอัปเดต26ครับ26ครับยิงธนูระเบิดไงเออผมยิงไอ้นี่ไปแล้วอ่ะเฟี้ยงไอ้นี่ไปแล้วอ๋อเออเมื่อกี้ยิงธนูระเบิดจากข้างล่างได้เหรอหมายถึงว่าธนูระเบิดมันระเบิดหินแบบนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยศาลนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอคือแค่เข้าให้ได้นี่ก็ได้เลยเออเว้ยดีเหมือนกันคือหาให้เจอใช่ไหมหาให้เจอคุณก็ได้สปิริตออฟไปโอ้โหทำไมอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่ต้องแก้ปัญหาเลยอ่ะไม่มีพัซเซิลอะไรให้แก้เลยอ่ะโ
โอเคครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเจ็ดลูกแล้วเจออีกสารเดียวเราก็จะได้หัวใจสองดวงเลยนะนี่27แล้วสารเป็น27นะไม่สารนี้มันง่ายได้เลยกันวะเนี่ย27โอเคไอ้สตามิน่าเนี่ยมันมีแค่3วงใช่ไหมได้เราไม่เคยลองไงผมไม่เคยลองเอาธนูยิงหินพวกนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าได้ตรงใส่ข้างหลังมีอะไรไหมเผื่อมีหีบซ่อนอยู่ไม่มีนะมีอะไรไหมมีอะไรไหมมันอยู่แบบนี้มันมีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอสงสัยนั่นนะไม่มีแล้วนะอะไรวะวิธีนี้มีของวะกลางวงแม่งเลยจะตายไหมเนี่ยเอาดีกว่าเราไม่มีอาวุธสู้เลยอะอาวุธเราแดเมจน้อยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเข้าเมืองลิโตะแล้วไปซื้อพัซเซิลบางอันมันจะอยู่นอกสวนนอกศาลนะครับอ๋อมีแบบพัซเซิลอยู่นอกศาลด้วยเหรอหุยสูงเหลือเกินเขานี้เฮ้ยมีหินน่าสงสัยเกมนี้มันน่าสงสัยไปหมดอะอะไรก็น่าสงสัยไปหมดอะไอหินนี่น่าสงสัยมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะหินเฉยๆแค่หินเฉยๆไม่มีอะไรโอ้ยฝนตกบ่อยเหลือเกินเปียกหมดแล้วนั่นอุ้ย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 เสียงนี้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 แกะก่อนโอเคอุ้ยโล่โล่ไม้ก็โดนเหรอโดนทุกโล่เลยเหรอโอ้โหตัวเปล่าก็ได้แล้วขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้ล้อล่างไปก็ได้ล้อขอบล่างไปอุ้ยสะเทือนไปถึงปัตตภีฝ่าพระเอาซะแรงเลยดูดิโอเคเราถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้โอเคโอ้ยมีฝูงไม้ฝูงหนึ่งเฮ้ยอ๋อไปเสานู้นดีกว่าไปเปิดแผนที่เลยน่าจะต้องเป็นที่ที่เราไปนั่นแหละไปเปิดแผนที่มันน่าจะอยู่ในเขตลิโตะนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวเราออกสิถ้าเรายิงไปนู่นเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคอุ้ยฟ้าผ่าข้างอ่ะอุ้ยขี่ม้าไปได้ไหมจับม้าสักตัวหนึ่งเอาไม่มีโล่อุ้ยอุ้ยเปิดโล่ปุ๊บมันมาเลยวิ่งจับแบบดื้อๆเลยมาขอจับหน่อยโอเคโอเคย่อโอเคไปมาม้าตกแล้วม้าไหลมาไหลได้ไหม ลงแบบรวดเร็วลงแบบรวดเร็วออกมาไปเฮ้ยตรงนั้นศาลเจ้าอุ้ยไม่ค่อยได้ขี่ม้าเลยขี่ไม่เป็นทำไมวะเนี่ยไปสาบานกับใครบ้างวะเนี่ยเห็นหมอกควันเข้าเขตเมืองหนาแล้วจริงปะเสียงอะไรดึงปะมาก่อนตอนฝนตกพวกมอนหรือสัตว์มันจะไม่ค่อยดีเสียง
อ๋อเดินหมายถึงว่าเราจะจับง่ายขึ้นใช่ไหมมันเสียงมอนป่ะอู้ยฝูงข้างคาวโหแถวนี้สูงว่ะอู้ยไอ้นู่นอยู่นู่นเลยไกลเลยอ่ะโหเราจะไปยังงู้นยังไงวะเนี่ยผมจะไปยากเหมือนกันนะเนี่ยดูจะไปยากนะเสาอยู่นู่นนี่มันม้าจรซะด้วยสิเฮ้ยแล้วมันมีเยลลี่อะไรเต็มเลยเหมือนใต้หอคอยมีเยลลี่ด้วยฮึบใจเย็นโอ้แล้วโอ้โหถ้าเราลงไปจะขึ้นอ๋อต้องมีสะพานเอ้าอันนั้นมีศาลเจ้ามะ ไม่มาวะ ไม่มาวะเรายังไม่ได้ลงทะเบียนม้าตัวนี้ครับมันเลยไม่มาหาเราโอเคไปต่อเอาฮัลโหลเขาเรียกม้าตัวนี้ชื่อม้าชั่วคราวเฮ้ยมีแสงเหนือด้วยว่ะแสงอะไรวะอยากไปดูเลยอ่ะอยากไปดูเลยอ่ะแสงอะไรอ่ะตรงนี้มันคอกม้านี่ขอบใจนายมากที่อุตส่าห์ฝ่าฟันเราพามาถึงตรงนี้ได้ของเต็มเลยนี่เจอขวานด้วยนี่เก็บให้หมดขโมยของขโมยของให้หมดมีศาลเจ้าอยู่ข้างบนตรงที่มีแสงสีเขียวมีหีบเดียวสิจริงปะไปได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเอากันเดี๋ยวไปเอาหีบกันเราเรียกม้าของเราไว้ก่อนดีกว่าอะไรนี่อะไรกองไม้เหรอโอเคเราเรียกม้ามาก่อนดีกว่าเท็กซ์เขาโอเคฮอสไม่ใช่เขาเฮ้ยฮอสม้าเท็กฮอสเรียกบ่าม้ามาม้ามาแล้วโอเคที่เรียกไม่มาเพราะม้าก่อนหน้านี้ของแอดยังไม่ได้เก็บเจ้าคอกอย่างเข้าคอกอย่างดีสังเกตได้ที่ผิวปากมันจะขึ้นข้อความมันซ่อนใต้พื้นสับุระเดี๋ยวนะนี่แย้กับเขาแย้กับเขาอันนี้มีแย้กับเขาแย้เรามีไหมมันมีแย้อยู่แย้กับเขาจะได้ยานะอ่ะดูยาอะไรHasty Elixir นี่มอบเลเวลต่ำสุดสำหรับเอฟเฟกต์บูสต์อ๋อเคลื่อนที่เร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ศาลเจ้านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรงแสงสีเขียวกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานนี้ไปครับโอ้ยใครวะเนี่ยหาอะไรวะเนี่ยมองการไกลว่ะมองการไกลว่ะอู้มีเควสด้วยอู้ยข้างล่างนี่มันสูงมากเลยเราต้องข้ามสะพานนี้เพื่อไปที่ศาลเจ้านู้นแล้วไปต่อที่หอคอยนั้นซึ่งตอนนี้เราต้องขึ้นหอคอยศาลเจ้านี้ก่อนทำให้วิ่งไวใช่ไหมไวขึ้นไวขึ้นเยอะไหมฮึบ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 โอเคศาลเจ้าเอาละครับเคลียร์ศาลเจ้าต่อ
ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่28โอเคจะยากหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้110เมตรครับกับโคล็อกซิสอยากเจอไอ้ตัวแรกเนี่ยหามันไม่เจอสักทีตรงนี้ทำอะไรบ้างมีที่เหยียบตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ที่เหยียบนี่น่าจะเป็นสวิตช์ที่กระเด้งกระเด้งนะมีอะมีนั่นมีนั่นเด้งอยู่มีไอ้นั่นเด้งอยู่แล้วตรงนี้เราเปิดประตูตรงนี้มีอะไรอีกไหมอ๋อมีหีบบนนั้นมีหีบบนนั้นแล้วยังไงธนูไม่ระเบิดเอ๊ะแล้วไอ้นี่เด้งยังไงยิงธนูยิงธนูไปตรงไหนเด้งไปเฮ้ยไอ้คิดไม่ออกจริงๆนะอันนี้แบบยังมองไม่เห็นเลยว่าต้องทำอะไรไปดูกันฮึบฮึบจะฮึบไม่ขึ้นไปมีหีบตรงนี้อันหนึ่งอ๋อตรงนั้นมันไม่ใช่หีบนี่ว่าหีบมันอยู่นี่อันเดียวตรงนั้นน่ะต้องยิงธนูขึ้นไปเพื่อให้สวิตช์มันเด้งทีต้องใช้อาศัยย้อยเหรอต้องอาศัยย้อยใช่ไหมโอ้แล้วมี30นัดเองอ้าวโอเคกระโดดแล้วเนี่ยนั่นอะไรอ่ะนี่หีบเหรอไม่ใช่นี่ว่ะคืออะไรวะเนี่ยยิงแค่นู้นลูกบอลเหรอมันจะเด้งอ่ะเหรอยิงธนูยิงธนูที่ลูกบอลยิงธนูให้โดนเชือกเชือกไหนวะอ๋อนี่มีเชือกนี่ปะโถเอ้ยนี่มันเชือกอยู่ว่ะนึกว่ามันยื่นมาจากกำแพงโอเคได้อะไรมานี่มันหีบนี่มันหีบได้อะไรได้ธนูมาได้ธนูใหม่ธนูเก่ากะกากทิ้งไปอันนี้14ทิ้งไปอันนี้มันก็14เหมือนกันนี่อ๋อไม่ใช่นี่ว่ะเก็บลูกก่อนลูกธนูเต็มเลยเดี๋ยวได้ของโอเคไอ้ตรงนี้โอเคพอดีเป๊ะแล้วโอ้เด้งโอเคเด้งละข้ามไปเอาหีบก่อนของนี่ไม่ได้เลยต้องเอา
เคได้แหละได้แหละโอ้เลยว่ะเอาผิดผิดจังหวะทำไงวะ1 2 3 4 5โอ้ไม่ถึงเท่าไหร่อ๋ออยู่นู้นข้างบนขอโทษโอเคแม่หันมาเห็นพอดีเลยถ้าไม่เห็นนี่หลอนเลยผมใช้หยุดเวลาลูกบอลแล้วยิงธนูเพื่อให้บอลเปลี่ยนทิศทางอ่ะเหมือนกันเลยหยุดเวลาด้วยก็ได้ยิงโดนเชือกอ่ะโอเคเมื่อกี้มองไม่เห็นเชือกจริงนะคิดว่ามันยื่นออกมาจากกำแพงโอเค8ลูกเลยครับเดี๋ยวเอาไปแลกหัวใจแจ่มไปเลยไอ้แสงสีเขียวนี่มองด้วยตานี่มันเหมือนไก่เลยนะมันไก่ไหมอะรีโมทบอมสวัสดีทุกคนนะฮะเข้ามาด้วยกันแล้วก็พูดคุยครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเทคนิคต่างๆครับกับเกม Zelda Breath of the Wild ครับมาร่วมเล่นไปด้วยกันใครที่กลัวโดนสปอยก็ข้ามไปก่อนได้ครับข้ามไปก่อนได้เลยเพราะว่าก็ในไลฟ์สตรีมมันมีสปอยด้วยแหละแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสหรือว่าแต่เกมมันเก่าแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เล่นก็อาจจะเล่นกันไปแล้วแหละทุกคนแหละเกือบทุกคนแหละไม่มีอาจจะน้อยนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกพูดคุยกันได้ไม่ไกลไม่ไกลใช่ไหมโอเคนั่งไงโอเคงกก่อนเฮ้ยฮะเฮ้ยมันไรเนวนี่หุยหุยสักรอบไหมล่ะสักรอบไหมล่ะเดี๋ยวยาวแบบนั้นอีกอุ้ยแต่เราไม่มีอาวุธแบบดีๆไปสู้กับมันเลยรอบมาอุ้ยโอ้โหมีฟามาหามันเบี่ยงตัวนี้มันสเต็ปไม่เหมือนตัวนั้นป่ะตายเฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกดย่อยแกว่ะเกมนี้ไม่เคยเล่นนะครับไม่ใช่แนวเหรอก็สนุกดีนะไม่ชอบเกมแนวสำรวจอ่ะสิเห็นไหมใครไม่ชอบเกมแนวสำรวจมันก็จะเบื่อนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ใครที่ชอบสำรวจเนี่ยแนะนำเลยเป็นเกมที่ควรเล่นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะที่หมู่บ้านนกก็แลกใจได้นะครับแอดอ๋อแลกใจขอใจแลกเบอร์โทรใช่ไหมเฮ้ยโดนไรแนวตบตายเลยก็อย่าเพิ่งไปสู้มันแล้วกันนะอ้อมไปจริงๆเราตั้งใจจะไปหาแสงสีเขียวเพราะนั้นเราลงข้างล่างดีกว่าข้างบนมันมีไรเนลเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยไอเห็ดข้างบนเนี่ยมันไม่มีมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ข้างบนบ้างแหละอุ้ยตรงนั้นมีไอ้นี่อีกแล้วสันเจ้ามาสันเจ้าให้หน่อยดีกว่าโอเคแล้วตรงนี้อีกอันหนึ่งปะโอเคมาร์คสารเจ้าไว้นะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาแสงสีเขียวแอดครับสตาร์มิน่าแอดยังไม่ถึงครับไปที่จุดสีเขียวก็เสียเวลาอ๋อจริงป่ะซูเปอร์โรบอทโปเกมอนภาคหลักอ๋อซูเปอร์โรบอทก็เล่นอยู่นะแต่ว่าตอนนี้พอดีแบบวันก่อนทะลึ่งไงไปตั้งโพลไงว่า
จะเล่นเซลดาไงเลยถามคนดูว่าอยากดูเซลดาถึงไหนพวกบอกอยากดู100%อ่าเรียบร้อยไป ไปครับดอกซูเปอร์โรบอทไปที่เรียบร้อยแต่ไม่น่าไปถึงนั้นเรายังไม่ไปนะเฮ้ยมีลมเบ้าตาแตกเบ้าตาแตกโอเคหีบจงมาเฮ้ยหีบไปไหนอะหีบหนีวะเฮ้ยเฮ้ยก็เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมังกรโดนไหมอู้แตกมังกรได้แต่เรียกมันวะเอาหีบฉันมาสิหีบฉันหีบมันนี่ทำไงวะเนี่ยหยิบไปนู่นพร้อมมังกรหยิบไปแล้วลองเปิดใจกว้างเล่นใช่ครับต้องลองเปิดใจเกมนี้ต้องลองเปิดใจนะบางคนเล่นไปแค่แป๊บเดียวรู้สึกไม่ชอบก็ไม่เล่นเลยนะเออมันก็แบบมันยังไม่ถึงจุดที่สนุกอ่ะมีมังกรอยู่ใกล้เวลามีลมตีขึ้นอ๋อเวลามีลมตีขึ้นใช่ไหมจะมีมังกรอยู่ใกล้ๆเข้าใจคืออย่างมีอยู่เกมนึงที่ผมรู้สึกว่าพลาดไปเลยตอนนั้นอะเช่นอะไรนะไอมอนฮันเล่นไปนิดเดียวแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แนวไม่สนุกอะเออตอนนั้นเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนไงแล้วพอตอนหลังมีเพื่อนเล่นด้วยก็เลยลองศึกษาวิธีการเล่นดูเล่นไปเล่นมาเรียบร้อยเท่านั้นแหละโอ้โหรู้เรื่องเลยพอเข้าถึงตัวเกมของมันเนี่ยมันมากมอนฮันเนี่ยได้แค่นี้โถโอเคเราข้ามสะพานมาไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเปิดหอคอยกันเพื่อที่จะได้ไปเมืองลิโตะครับเฮ้ยแม่งมีโดนไหมครับวะโดนมาโดนที่ฆ่ายากไหมยังไม่เคยยิงมันตายเลยยังไม่เคยสู้กับมันเลยเล่นมาเนี่ยเพิ่งฆ่าการเดียนไปได้แค่ตัวเดียวเองเสียโล่ไป 5-6 อันอะโอ้โหเสียดายมากเลยแล้วโล่ซื้อมาตั้ง300มังกรไปนู่นแล้วอะบนนั้นอะไรวะเนี่ยโอ้ต้องมีนี่นี่ว่ะศาลเจ้าโอเควันนี้เราคงไปได้แค่ถึงมูลิโตะแล้วคิดว่าสูงปะวะพักก่อนพี่ขายแร่ทั้งตัวพี่ก็รวยแล้วเออใช่ผมว่าผมขายแร่ทั้งตัวผมก็ได้อยู่นะเมื่อกี้ไม่ยากตัวบินสกิลหยุดเวลาให้ได้ก่อนใช่ไหมเออใครๆก็ว่าอย่างนั้นแต่ผมจะไปหาศาลเจ้าก่อนคือวิไดวูฟอุ้ยดูแล้วมันน่าจะกัดเจ็บว่ะหนีก่อนมันกัดเจ็บแน่เลยมันกัดเจ็บแน่เลยตรงนี้มีคอล็อกซีสแน่เลยไอหินก้อนนี้แล้วมั้งเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเอาตังว่ะเอาเฮ้ยเอาตังจ๋าโอ้ยตังหล่นไปแล้วอุตส่าห์มี2หีบเลยมีอะไรขอเปิดดูหน่อยสิเฮ้ยคาถาไฟว่ะคาถาไฟกับอะไรกับตัง100โอเคเอาไปอัปเกรดบ้านแล้วกันกินยกได้ไหมเฮ้ยไม่มีคนล็อกซีจริงๆเหรอบนนี้มีไหมไม่มีเลยเว้ยโ
โอเคเราจะไปที่ศาลเจ้านี้นะเราต้องข้ามไปหัวไอ้ตัวพวกนี้ไปเนี่ยถ้าเราบินไปแล้วเนี่ยสตามิน่าเราจะพอปีนตรงนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยหล่นน่าจะพออยู่นะตรงนี้ปีนได้โอเคโอเคน่าจะได้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 น่าจะปีนได้อยู่โอ้นี่นี่นี่มุมนี้ได้โอเคครับนี่นี่น่าอยู่ได้อยู่อย่าเพิ่งหล่นนะอย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งหล่นโอเคเอาสวยละสวยละสวยละโอ้ไหลยาวเลยไหลยาวเลยโอ้โหอุตส่าห์กระโดดเข้าเหลี่ยมไม่ได้เว้ยมาตรงๆก็ได้นี่หว่าโถ่คิดมากแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ไปได้ต่อนะครับข้างบนมีคลอร์ซีดมันอยู่บนเสาอ้าวเหรอเดี๋ยวค่อยกลับไปกันแล้วเคลียร์สารนี้ก่อนหล่นอีกแล้ว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 สูงไปเหรอโอ้มันอยู่บนเสาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยกลับไปแล้วกันโอเคปีนธรรมดาแล้วกันกระโดดอย่างนั้นมันใช้สตามิน่าเยอะแล้วแบบเนี่ยศาลเจ้าร้องอย่างเลยมีศาลเจ้าอยู่บนหัวแล้วนะฮึบสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองโอเคโอเคฮู้มีอะไรน่ากลัวไหมแถวนี้ไม่มีนะตรงนั้นมีแสงสีเขียวอยู่ใกล้ๆเลยนะขอไปดูก่อนว้าวแม่แถวนี้มันดูแห้งๆนะโอเคมีนกบินอยู่บนหัวเรานะครับอ่ะเราเคลียร์ศาลเจ้านี้กันดีกว่าข้างในนี้เป็นยังไงและข้างบนมีมือมอลไลส์ของไอ้ลิงด้วยถ้ากลางคืนนะจะเห็นชัดมือมอลไลส์มือมอลไลส์คืออะไรอ่ะเอาเข้าไปสิโดนไหมสวยเนี่ยโดนกันยังสวยอ่ะตั้งอยู่แล้วมันดีต่อใจอ่ะโอเคเฮ้ยอันนี้สู้ว่ะอันนี้สู้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 เราเตรียมอาวุธก่อนอาวุธอันนี้ก็ได้มั้ง15มาคิดว่าแน่ก็ขึ้นมาความจำได้เหรออุ้ย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 หมอบอีกแล้วโอ้โหมันอาวุธเยอะอ่ะมาหมุนมาหมุนมาโอเคโอ้แตกโอ้ใช้อะไรด้วยเนี่ยให้ติดสโลว์เว้ยโอ้ยเลือดเยอะว่ะโอ้เลือดเยอะว่ะสู้ได้ป่ะวะเนี่ยโอ้
ู้มาได้แน่เลยวะเฮ้ยอาวุธแตกหมดแน่เลยวะเฮ้ยเอาชนมาโหเลือดมันเด้งเร็วด้วยเนี่ยแตกแล้วหูเลือด 2,000 แล้วเลือดเด้งด้วยนะขึ้นหล่อจริงอ่ะข้าวมาเรื่อยๆเหรอหอกเหรอหอกมีป่าวเนี่ยหอกไม่มีเลยอ่ะไม่มีหอกก่อนแน่เลยวะเก้าร้อยแล้วอย่าเพิ่งแตกนะร้อยเก้าสิบแตกแล้วอุ้ยโหค่ายตัวนี้ได้เนี่ยได้อาวุธเต็มเลยทั้งโล่ทั้งหอกทั้งดาบเฮ้ยโอ้ยนี่หลบง่ายผมฝึกมาเยอะผมฝึกมาเยอะวิธีการหลบการเดี้ยง่ายๆวิธีการหลบการเดินง่ายๆง่ายป่าววะเอาให้โดนตัวนี้มันยิงผิดจังหวะวะลุกจะสะท้อนแสงใส่อ๋อยิงตาลืมยิงตาว่ะจะสะท้อนแสงใส่หน้ามันผิดจังหวะไปหน่อยแต่อาวุธสู้ได้อยู่นี่หนูระเบิดยัดใส่หน้าเลย
เฮ้ยน้อยมากเลยไม่ได้เลยไม่ติดโอ้ยตายอยู่วะโอ้แตกหมดยังหลัก 2,000 อยู่เลยโอ้โหเอ้าไม่ชนเสาวะพลังสี่จักรกลใช้ในศาลไม่ได้ไม่งั้นง่ายขึ้นแหละอ๋อ DC ประเทศจะถึงที่โตไหมหุยถึงดิต้องจัดการตัวนี้ให้ได้จริงมันไม่ได้ยากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเราต้องลุยมันให้ได้ดิแตกหมดเลยดาบเดิมเอาธนูไฟยิงมันได้ไหมเอาเฮ้ยดาบแตก
เลือดมันเด้งเร็วด้วยดูดิจะเป็นร้อยเลยสี่อยู่เลยอะสายฟ้าทำให้มันชะงักใช่ไหมไม่ได้หรออะไรวะธนพงษ์สู้ๆโอ้ผิดสเต็ปไปนิดเดียวเองเลือดมันเด้งเร็วมากเลยอะผมว่าออกก่อนดีกว่าอาวุธเราไม่พออาวุธเราแย่เกินไปออกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอะอาวุธไอ้เชื่อแอโร่ยัดเลยครับเลยไหมครับนั่นน่ะดิมันก็มีไม่พอ16เม็ดเองธนูใช้ธนูระเบิดจะดีที่สุดใช่ไหมโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดแผนที่กันดีกว่าศาลเจ้านี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยววาร์ปมาได้อ้าวกดผิดโอ้โหจริงมันไม่ได้ยากหรอกแต่อาวุธเราแบบเลือดมันเด้งเร็วอ่ะอาวุธแตกหมดอ่ะโอ้โหหัวร้อนเลยเดี๋ยวกันให้ถึงเมืองลิโตกันร้อนเลยหัวร้อนนี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจเลยยิงลูกไงยังมีอีกเออโอ้ยฉันดูจะหมดเอาอ
เอาเดินเลยเหรอจริงป่ะเดี๋ยวว้าบมาค่อยว้าบมาเก็บแล้วกันเราจะไปหาเสาก่อนเสาอยู่แค่นี้เองเฮ้ยเดี๋ยวอัปเดตนี่ก่อนโอ้เลยปิดสารเมื่อกี้ไม่ได้เลยหัวร้อนเลยโอ้โหไอ้ต้นไม้ต้นนั้นเท่จังเลยดูสิโอเคยังไม่เห็นวี่แววของเมืองลิโตะเลยนะแล้วเมืองลิโตะอยู่ไหนวะเนี่ยระหว่างทางขึ้นนี่ต้องเจอมอนเต็มแน่เลยอะโอเคนั่นไงเฮ้ยอะไรวะหินกิ้งมาจากไหนวะเนี่ยเราลัดขึ้นไปเลยแล้วกันมีศาลเจ้าอันหนึ่งด้วยอ๋อเรายังไม่ได้ไปมีหีบด้วยอ้าวมันหล่นไปแล้วอันหนึ่งอ่ะไม่ทำอะไรเลยวิโตอยู่ข้างล่างไอ้นกเหล็กอ๋อนั่นน่ะดิแสดงว่าอยู่ในหลุมมาดิเห็นไหมไปไงวะเนี่ยฮึบ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 ยุบอ๋อยังไงตายใส่ลูกกระตาโอเคฮึบสวยงามเฉียว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 รถไปครึ่งหลอดโอเคเอาละเราใกล้จะถึงนกละว่าสูงเหมือนกันนะที่เนี่ยขนาดเราต่อหินขึ้นมาแล้วนะโอเคถึงแล้วเปิดแมปที่สองได้แล้วครับเราอยู่ที่แอเรียของนกแล้วฮะนกชื่อแล้วเมแล้วเมดอเหรอเอาแล้วครับนี่ข้างล่างมีศาลเจ้าอีกหนึ่งอันโอเคฮะนี่เราเปิดเรียบร้อยนั่นฮะ
เมืองลิโตเมืองลิโตก็คืออยู่ตรงจุดเลยจุดแสงไฟเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองนั้นกันอ่ะโอเคครับ5 ทุ่มพอดีค่ำคืนนี้โอ้โหวันนี้ก็โอ้ยหนาวด้วยที่นี่หนาวด้วยป่ะใส่เสื้อหนาวก่อนดีขึ้นไหมโอเคดีขึ้นนะลิงโอเคครับนี่เลยลิโตก็คืออยู่แถวๆนั้นเดี๋ยววันนี้เราปิดสตรีมกันเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันครับกับการไปที่เมืองลิโตแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่เจ้านกยักษ์ตัวนั้นกันเดมอร์ใช่ไหมเมดอร์ไม่ใช่เออใช่ชื่อเมดอร์ใช่ไหมเอาฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตรงนั้นกัน3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกท่านด้วยครับคุณเทียนนรงค์ด้วยครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่พิมพ์แชทคุยกันวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ไลฟ์ที่แชร์นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เจอกัน3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจัดการเจ้านกตัวนี้นกยักษ์ตัวนี้กันบินอยู่บนฟ้านะครับโอเควันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนด้วยไปก่อนแล้วครับอ่านะ